ลำดับที่3ผู้ทรงธรรมพระพุทธภาษิตณตาวตาธรรมทโรยาวตาบหุภาสติโยจะอัปปังปิสุตตวานะธรรมังกาเยนะปัสสติสเวธรรมทโรโหติโยธรรมังนัปปมัชชติแปลความว่าบุคคลชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมด้วยเหตุเพียงว่าพูดมากก็หามิได้ผู้ใดฟังธรรมแม้น้อยแต่เห็นธรรมด้วยนามกายในวงเล็บคือใจและไม่ดูหมิ่นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้ชี้บอกว่าคนที่พูดธรรมมากเรียนธรรมมากหรือบอกธรรมมากสอนธรรมมากหรือรู้ธรรมมากหาชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมไม่แต่ผู้ทรงธรรมนั้นต้องเป็นผู้เห็นธรรมด้วยใจและไม่ดูหมิ่นหรือไม่ประมาทธรรมผู้เช่นนั้นแม้จะฟังธรรมเพียงเล็กน้อยแต่เข้าใจอรรถรสของธรรมเป็นผู้ทรงธรรมในความหมายว่าเป็นผู้มีธรรมในใจเห็นธรรมคืออริยสัจ4ด้วยนามกายหนุ่งเล็บคือใจแล้วเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภพระเอกอุทานเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระเอกอุทานเถระพระเถระนั้นอยู่ในราวไพรแห่งหนึ่งเพียงรูปเดียวคำอุทานที่ท่านเปล่งอย่างช่ำชองมีอุทานเดียวเท่านั้นคือบุคคลผู้มีจิตมั่นคงไม่ประมาทเป็นมุนีศึกษาในทางแห่งมโนปฏิบัติวงเล็บเปิดข้อปฏิบัติของผู้รู้ผู้สงบวงเล็บปิดผู้คงที่ระงับกิเลสได้แล้วมีสติทุกเมื่อย่อมไม่มีความโศกในวันอุโบสถทุกครั้งท่านเป่าร้องการฟังธรรมเองแล้วกล่าวคาถานี้ทุกครั้งเสียงเทวดาสาธุการประหนึ่งว่าแผ่นดินจะสุดครั้งต่อมาในวันอุโบสถวันหนึ่งภิกษุผู้พระไตรปิฎก2 รูปมีบริวารรูปและมากๆได้มาสู่ราวไพรอันเป็นที่อยู่ของพระเอกอุทานเถระนั้นท่านดีใจที่เห็นพระผู้ทรงพระไตรปิฎกทั้งสองมากล่าวว่าดียิ่งหนอที่ท่านมาวันนี้ผมจะขอฟังธรรมจากท่านก็ที่นี้มีคนฟังธรรมหรือพระเถระทั้งสองถามมีครับเจ้าของถิ่นตอบในราวไพรนี้เมื่อมีการแสดงธรรมเทวดาจะสาธุการบรรลือลั่นเป็นเสียงเดียวกันประหนึ่งว่าแผ่นดินจะสุดพระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกทั้งสองรับอาราธนาแล้วถึงเวลาแสดงธรรมรูปหนึ่งสวดธรรมอีกรูปหนึ่งกล่าวธรรมเทวดาไม่ได้ให้สาธุการเลยแม้แต่องค์เดียวคือไม่ได้มีเทวดาองค์ใดให้สาธุการเลยภิกษุ2 รูปนั้นจึงกล่าวผู้มีอายุท่านพูดว่าในวันฟังธรรมพวกเทวดาในราวไพรย่อมให้สาธุการด้วยเสียงดังนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยเงียบกริบพระเอกอุทานกล่าวว่าในวันอื่นๆเป็นอย่างนั้นขอรับแต่วันนี้กระผมไม่ทราบว่าเพราะเหตุไรจึงไม่มีเสียงสาธุการเลยถ้าอย่างนั้นท่านจงกล่าวทำดูก่อนภิกษุทั้งหลายขอร้องเมื่อพระเอกอุทานกล่าวคาถาเดิมนั่นแหละเทวดาได้ให้สาธุการด้วยเสียงดังลั่นอย่างเคยภิกษุผู้เป็นบริวารของพระเถระทั้งสองฟังแล้วยกโทษว่าพวกเทวดาให้สาธุการเพราะเห็นแก่หน้าเมื่อภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกกล่าวทำอยู่ประมาณเท่านี้เท่านี้เทวดาไม่ได้กล่าวสรรเสริญอะไรเลยแต่เมื่อพระเถระแก่องค์นี้กล่าวคาถาหนึ่งเท่านั้นเทวดาพากันให้สาธุการด้วยเสียงอันดังภิกษุทั้งหลายได้ทูลความข้อนี้แด่พระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ได้เรียกผู้เรียนมากกล่าวธรรมได้มากว่าเป็นผู้ทรงธรรมส่วนผู้ใดเรียนคาถาแม้คาถาเดียวแล้วเป็นผู้แทงตลอดสัจจะทั้งหลายผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้พรรณนามาแล้วแต่ต้น